ดีค่ะทุกคน Welcome back for Times Channel นะคะตะตะตะคือวันนี้มันเป็นวันที่7เดือน7นะคะเป็นเทศกาลทานาบะตะของที่ญี่ปุ่นค่ะเราก็คือเป็นสายเฟสทีฟอยู่แล้วเนาะเราก็แบบว่าเออมันต้องมีชุดคอสตูมต้องเข้านะคะก็คือให้อวดก่อนโอเคอันนี้นะคะมันไม่ใช่ยูกะตะนะทุกคนแต่ว่ามันเรียกว่าจินเบย์ค่ะ JINBEI นะคะมันเป็นชุดยูกะตะที่ไม่ใช่กระโปรงยาวคือมันจะมีส่วนของเสื้อนะคะแบบนี้แล้วก็ส่วนของกางเกงก็คือเป็นเสื้อกับกางเกงนะคะอันนี้ก็คือจินเบย์นะคะแต่ว่าปกติจินเบย์จะใส่คู่กับกางเกงขาสั้นนะคะแต่รอบนี้คือฟอรู้สึกว่าคือลองใส่คู่กับกางเกงขาสั้นแล้วมันดูเป็นชุดนอนไปหน่อยถ้าจะออกไปเที่ยวมันถ่ายรูปแล้วมันไม่เกรย์ก็เลยอะแดปนะคะใส่คู่กับกระโปรงดำค่ะเป็นแบบนี้ปึ๊บเออใช่มันก็จะมีความคิ้วค่ะก็จะคิ้วขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคโอเคพี่เช็คพี่เช็ควันนี้เนี่ยเดี๋ยวพลอยก็จะพาทุกคนนะคะไปเดินชมบรรยากาศเทศกาลทานาบะตะนะคะแถวกาบาบาชิเกร็ดความรู้ค่ะเทศกาลทานาบะตะนะคะที่มาที่ไปของเรื่องนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับสาทอผ้ากับคนเลี้ยงวัวเออวิทยาธิดาแปลงกายลงมาเป็นสาทอผ้านะคะแล้วก็ตกหลุมรักกับชายเลี้ยงวัวค่ะตะหวานบอกว่าไม่ได้รักกันไม่ได้เธอรักกันไม่ได้เธอต้องกลับสวรรค์เดี๋ยวนี้แต่ว่าได้โอกาสนะคะให้สองคนนี้เนี่ยได้มาเจอกันก็คือทุกวันที่7เดือน7ซึ่งคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะมีความเชื่อว่ามันเป็นวันที่สวรรค์เปิดพอสวรรค์เปิดปุ๊บคนญี่ปุ่นเขาก็เลยมีความคิดว่างั้นฉันจะเขียนขอพรห้อยบนกิ่งไผ่ที่สูงๆนะคะเพื่อที่จะให้เทพเจ้าใดๆอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นความปรารถนาของฉันนะคะดีเทลอาจจะไม่ถูกต้อง 100% เนาะแต่ว่าโอ้มันเป็นเทศกาลที่น่ารักแล้วก็โรแมนติกมากนะคะก็ไปค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศของจริงกันดีกว่าว่าที่กาบาบาชิเนี่ยจะคึกคืนขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนนะคะก็อย่าลืมมาเขียนขอพรต่อคามิซามะกันนะคะตอนนี้พอตื่นเช้าแล้วพอยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะแต่ว่าค่อยไปหาของกินเอาที่กาบาบาชิแล้วกันโอเค see you